วัสดีนะคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองก็ชานะครับในวันนี้เราอยู่กันใน Roblox Man หลังจากที่ไม่ได้อัดมาก็นานมากๆนะครับวันนี้อยากจะมาอัดสักเล็กสักน้อยละกันเพราะว่าอัปเดตใหญ่เข้ามาเว้ย wow. ครั้งนี้ไม่อัดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอัปเดตใหญ่เว้ยซึ่งเขาได้ทำการอัปเดตเอเลี่ยนเข้ามานะครับป้องกันเมืองแมสซิตี้จากเหล่าเอเลี่ยนบุกโลกว้าวเอเลี่ยนอะไรเดี๋ยวต้องไปดูนะครับเพิ่มไรโน่แทงเข้ามานะไรโน่แทงน่าจะเป็นอันนี้เปล่าวะเป็นรถถังนะครับท่าทางน่าจะดีกลัวต้องแพงแน่นอนเสียงเงินอีกแล้วไอ้ชิบหายเพิ่มยานพาหนะเอเลี่ยนมา2อย่างนะครับเพิ่มรถบรรทุกทหารมานะครับปรับปรุงเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ซ่อมบักโอเคมีประมาณนี้นะครับว้าวเนี่ยอะไรวะพีระมิดอย่างนั้นเหรอมันอัปเดตมาเกียร์ทิศแล้ววะคือกูไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับแล้วมันเข้าไปได้ไหมเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะครับเยี่ยม great job มึงปิดเอาไว้อยู่ nice เขาสร้างไม่เสร็จหรือเปล่าครับไอ้ตรงแสงนี่คืออะไรมันชี้ไปสู่ทางขึ้นสวรรค์หรือว่ายังไงถ้าผมลองไปดูโอ้โหไอ้แสงดีดิไอ้อย่างเท่นี่ว่ะเอ้าถ้ากูขึ้นไปแล้วกูจะได้อะไรวะมึงให้กูเล่นแค่นี้เหรอออกไปออกไปออกไปจากแสงออกไปจากแสงเดี๋ยวเดี๋ยวกลางลบสิเฮ้ยกลางลบอ๋อกอดกูไม่ทัน UFO แล้วนั่นน่ะอึ๊บอีอีอีบน UFO มีอะไรวะน่าจะขึ้นไปได้แต่มันไม่น่าจะมีอะไรวะคุณผู้ชมมันก็เป็นจานบินธรรมดาเปล่าวะมันมีฮีโร่อยู่บนนี้ด้วยอ่ะโอ้โหแม่งยิงสิกูคือผมเล่นเป็นโจรนะคุณผู้ชมแล้วผมมีอาวุธแค่ปืนพกกระบอกเดียวโอ้ไม่รอด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 ไปเอาปืนเพิ่มก่อนไปเอาปืนเพิ่มก่อนวะจริงๆมันมีปืนใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้รีวิวคุณผู้ชมสามารถไปดูรีวิวคนอื่นได้นะครับแล้วก็สการ์นี่จริงๆผมก็ซื้อมาแล้วนะแต่ว่ามันมันเป็นเกมพาร์ทนะคุณผู้ชมดาเมจจะเข้าประมาณ15แต่ผมคิดว่ามันสู้ M4 ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมใช้ M4 ดีกว่าไป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 กูอยากไปดูรถถังก่อนไม่ใช่อะไรตอนนี้ภารกิจเป้าหมายหลักของผมนะครับคือผมอยากจะเห็นรถถังนะครับรถถังมันจะอยู่ประมาณตรงแถวนี้เปล่าวะใช่ไหมนี่ผมจะอยู่ใกล้ๆกับสนามบินไหมน่าจะใช่นี่ไงตรงนี้เลยนะอยู่ใกล้ๆกับสนามบินนะครับนี่รถถังราคา4 ล้าน4 ล้านเลยยังแพงเลยนี่ว่ะส่วนอันนี้เป็นรถที่แบบไม่ค่อยที่จะโอเคเท่าไหร่รถของพวกทหารเลยพวกนี้นะครับเอาไว้บรรจุคนเยอะๆเดี๋ยวขอดูรถอันนี้หน่อยรถอันนี้ราคา4 ล้านนะครับคุณผู้ชมมันชื่อว่า overdriveเอาจริงๆนะคือกูมีรถที่มันแบบวิ่งไวๆเยอะแล้วอะอยากจะได้รถที่มันมีออปชั่นเท่ๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรถถังน่าจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับแล้วเรารอช้าอยู่ทำไมเติมซื้อเลยปะโถ่หมดไปเท่าไหร่นี่กูไม่รู้เหมือนกันนะแต่เติมซื้อเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้เยอะว่ะชิบหายแล้วไงกูเฮ้ยนี่กูจ่ายไปเท่าไหร่วะโรบัคตะกี้มีประมาณ 20,000 ตอนนี้เหลือ 8,000 บ้าบ้าเอ้ยแพงนี่ว่ะนี่ยังแพงเลยมามามาซื้อราคา4ล้านนะครับเอ๊ว้าวราคาวันฮะกูอยากตายเธอเอ้ยโอ้กอดคุณผู้ชมดูสิมีเป้าให้กูยิงอย่างนี้เหรอกดตัวไหนยิงวะ F อึ้งโอ้ยอดกด F ยิงเลยคุณผู้ชมครับเราสามารถยิงรถคนอื่นเจ๊งได้ไหมวะยิงโอ้โหสุดยอดโอเคนะคุณผู้ชมขอตัดกันมาตรงนี้สักเล็กสักน้อยแล้วกันก่อนที่กูจะชื่นชมรถถังไปมากกว่านี้นะคุณผู้ชมเห็นไข่ที่อยู่ตรงนี้ไหมครับตรงนี้มันเป็นไข่ของเอเลี่ยนเว้ยซึ่งมันมีวิธีการฟักไข่ของมันอยู่แต่คุณผู้ชมก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันกับคนอื่นนะครับสำหรับใครคนไหนนะครับที่ไม่รู้ว่าไข่มันอยู่ตรงไหนก็หันหน้าไปดูธนาคารตรงนี้แล้วแม่งก็หันมาตรงนี้มันแม่งก็เจอเลยเอาจริงๆมันอยู่ใกล้ๆธนาคารนั่นแหละครับถามว่าถ้าเราฟักไข่เสร็จแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเราฟักไข่เสร็จแล้วนะครับมันจะมีบอสตัวหนึ่งไว้ที่โผล่ออกมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยกะว่าไหนๆก็ไหนๆก็ผมถ้าผมนะครับฟักไข่อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะลองใช้รถถังของผมยิงเอเลี่ยนดูเลยนะบางทีอาจจะแบบดาเมจเข้าเยอะมากๆมาเข้าสู่ขั้นตอนวิธีการฟักไข่นะครับถามว่ายากไหมตอบเลยว่าค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้คนเยอะนะอย่างแรกเลยนะครับให้เราก็ผมกลับมาตรงที่ที่เราซื้อรถถังตะกี้นะครับมันจะมีตึกตรงนี้อยู่นะที่มันเป็นตึกแบบมีตรงขีดนี่หลายสีเออนั่นแหละวิ่งเข้าไปข้างในเลยพอเราเข้าไปข้างในตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีแสงวับๆตรงนี้อยู่นะมันจะเป็นที่เทเลพอร์ตไว้ให้เราเข้าไปพอเ
พอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับจะมีที่ปากัวแสนสนุกก็ผมที่กูนั้นไม่อยากจะเล่นเลยนะปากัวตรงนี้ถามว่ายากไหมยากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับให้เราก็ผมปากัวไปนะ No Come on man กูเกลียดเกมนี้เฮ้ยผมปากัวอย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างนี้ Stop พอเรามาตรงนี้เสร็จนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันคืออะไรตรงนี้ก็คือ Feel ให้เราเก็บไปนะครับซึ่งเราเก็บได้แค่ทีละอันเท่านั้นพอเราเก็บเสร็จปุ๊บให้เราปากัวออกไปเหนื่อยจริงๆเลยว่ะเอาล่ะปากัว No โอเคโอเคกระโดด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 โอเคเอ๊ะเป็นไงแค่นี้ก็ผ่านละพอเราได้ฟิลตรงนี้มานะครับแล้วถามว่าให้เราไปไหนอีกนั่นสิกูก็ไม่รู้เหมือนกันเสร็จปุ๊บให้คุณผู้ชมกลับมาตรงที่ฐานโจรตรงนี้นะครับพอกลับมาเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมก็จะเจอตำรวจเง๋ให้เราก็ผมชักปืนออกมานะครับแล้วก็ลั่นไกปืนใส่เขาแล้วเขาก็จะร้องแล้วคุณผู้ชมเห็นล็อกเก็ตฟิลตรงนี้ไหมครับให้เราก็ผมใช้อันนี้นะครับในการเติมเข้าไปเอฟเราก็จะได้ 1% ซึ่งคุณจะต้องทำแบบนี้ไปจนกว่าจะถึง 100% คุณถึงจะเสกบอสออกมาได้เป็นไงโคตรยากเลยตูดแล้วคือมันเพิ่งได้39อ่ะเอาเป็นว่าผมนะครับจะต้องทำแบบนี้ไปอีกประมาณ60รอบนะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในอีก50ชั่วโมงข้างหน้านะครับย้าคุณผู้ชมตอนนี้97แล้วนะครับผมคิดว่าถ้าผมไปเติมเสร็จปุ๊บนี่น่าจะเต็มแล้วนะเอาจริงๆว้าวเยี่ยมตอนนี้เต็มแล้วพระเจ้าคุณผู้ชมเราจะมาลองดูพร้อมกันนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นโอ้ my god เขาปล่อยจรวดไปไหนวะไม่รู้นะครับแต่เขาบอกว่าให้ไปที่ไข่เดี๋ยวนี้ปะไปที่ไข่เลยอยู่ตรงกลางแมปนะคะชาคือผมอยากจะบอกกับผมว่าผมอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็ลองดูเชียวเองแล้วกันนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกูทำให้มีวันนี้ได้นะครับขอขอบคุณทุกคนจริงๆทำให้ฝันของผมเป็นจริงเสร็จแล้วในที่สุดผมจะสามารถตายได้อย่างสงบแล้วนะมันยากจริงนะคุณผู้ชมจริงๆกว่าแม่งจะถึงร้อยอ่ะ Where the rocket โอเคครับผมเขาให้เรารอโอ้ไก่มาแล้วโอ้จีสแป๊บนึงคุณผู้ชมผมรอโอกาสนี้มานานแล้วเป็นคนขับก่อนเนี่ยคุณผู้ชมกูมีปืนใหญ่เฮ้ยยิงสิเฮ้ยยิงปืนใส่มันโดนไหมเนี่ยลูกกูจะซื้อรถถังมาทำเพื่ออะไรนี่โอ้โหรถถังกูมันไม่ช่วยเลยมันไม่ช่วยเลยไม่ช่วยกูใช้ปืนยิงน่าจะดีกว่านะคุณผู้ชมครับหนูปวดที่คิดนี่ว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมดูดิถ้าโจมตีมันโอ้โหถ้าโจมตีมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับหรือว่าไม่น้อยวะมันพ่นอะไรออกมาพ่นไข่ชีสดิสอีซีโอ้เดี๋ยวใช้ท่ากิ้งตัวสุดเท่คิดว่าหล่อเท่เหรอฮะแหมมันสุดเท่จริงเลยว่ะตายไปซะแน่ตูดนี่มันมีท่าแบบหมุนตัวสุดเท่ด้วยว่ะเป็นบอสที่เพียที่สุดเท่าที่กูเคยเห็นยิงไก่ซิมว่าเอาแล้ววะโกรธแล้วเหรอวะฮะไป please come on ได้โปรดช่วยไปแม่งผมไม่น่าซื้อรถถังมาเลยวะรถถังมันน่าจะเอาไว้ยิงคนอย่างเดียวมากกว่านะครับแม่งยิงไก่ไม่ได้โอ้ยกูโดนอะไรนี่มึงชักจะเกินไปแล้วฮะจะตายละสู้กูไม่ได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมเก่งไงเก่งโน่นอนเป็นหนอนได้แล้วไอ้หนูเอออย่างนั้นแหละเออทำไมไม่ตายวะเฮ้ยเดี๋ยวเลือดมึงควรหมดได้แล้วโอเคผมอันล็อกแบนชี่นะครับย้าว้าวคุณผู้ชมมันปลดล็อกแบนชี่นะครับซึ่งแบนชี่นี่น่าจะเป็นรถนะคุณผู้ชมเห็นไหมทุกคนเขาได้รถหมดเลยเว้ยเนี่ยรถแบนชี่แล้วไหนว่ารถแบนชี่ของกูนี่ไงรถแบนชี่กูเฮ้ยใช่เปล่าวะไม่น่าใช่เฮ้ยหรือว่าใช่น่าใช่จริงๆแล้วนี่คือรถแบนชี่ผมนะครับเราต้องกดตัว E เพื่อเป็นการสตาร์ทเครื่องโอ้แม่งสุดยอดเลยนี่ว่าว้าวคุณผู้ชมดูแบนชี่สิแม่มันผมขับเครื่องบินยังไงอย่างนั้นนะครับโหถือว่าเป็นรถฟรีที่ดีนะครับคุณผู้ชมควรที่จะเอานะควรที่จะเอาเลยโอเคก็เหมือนขับเครื่องบินธรรมดาทั่วไปใช่ไหมได้อยู่คุณผู้ชมถือว่าได้เลยนะครับคือมันไม่เชิงว่ามันจะเป็นรถอ่ะมันเป็นเครื่องบินเลยอ่ะนะครับซึ่งมันเป็นเครื่องบินใหม่ที่ Amazing มากๆนะ
ถามว่าคู่ควรที่จะเอาไหมคุณผู้ชมคู่ควรที่จะเก็บสะสมเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นของฟรีอะนะเอาไปเถอะแล้วมันแม่งบินได้ด้วยของฟรีแล้วบินได้ไม่เอาก็บ้าละนะส่วนรถถังก็คุณผู้ชมลืมมันไปเถอะนะครับถือว่าไม่เคยเกิดมาบนโลกนี้แล้วกันนี่ก็คือรถถังครับผมซึ่งสปีดในการเดินนี่บอกได้เลยว่าน้อยมากๆนะครับโอ้โหสปีดการเดินยังน้อยเลยนี่ว่าโอเคท่านผู้ชมส่วนเรื่องรถถังนั้นพอๆมันไปเถอะเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ดาเมจของรถถังอันนี้ละตั้งแต่มันเดินนี่กูรู้แล้วว่าแม่งสู้อะไรไม่ได้4ล้านกูคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เลยทีเดียวนะก็ใครครับผมที่อยากจะเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมจะทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันนะครับใครนะที่ชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์ช่องมากกดซับกันด้วยขอขอบคุณผู้คนพวกนี้มากครับผมถ้าไม่มีพวกคุณนะครับวิดีโอคลิปนี้ก็คงไม่มีออกมานะเพราะว่ากูทำไม่เสร็จนั่นเองแม่งลำบากจริงเลยวะไปแล้วคุณผู้ชมบ๊ายบายเออนั่นแหละเซ่บ๊ายบายบ๊ายบาย